ารถครอบครัว7ที่นั่งกันอยู่ไหมครับถ้าหาอยู่เดี๋ยวตามผมมาชมกับเจ้าคันนี้ครับวันนี้ผมอยู่กับรถ Toyota Innova เครื่อง2008รุ่น G นะครับคันนี้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแบบดีเซลล้วนสีดำเรียกใหม่แค่ 80,000 กิโลเมตรเท่านั้นรถคันนี้สวยการันตีแน่นอนเพราะรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับออกรถที่ Toyota ป้ายแดงมือแรกมือเดียวและสำหรับคันนี้พิเศษนิดนึงแล้วกันมาแบบเลขทะเบียนมังกรนะครับ wow. เลขเลี้ยง876หรือ678นะครับซื้อคันนี้ไปได้เลขสวยมงคลแน่นอนและคันนี้ออปชั่นสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาชมเลยครับสำหรับคันนี้มาพร้อมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟคเตอร์แบบฮาโลเจนนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยและสำหรับคันนี้มาพร้อมล้อแม็กจากโรงงานเลยขอบ16เดิมๆนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของกระจกมองข้างที่เป็นแบบปรับไฟฟ้าหรือพับไฟฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นสีดำเดิมจากโรงงานน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นดีเซลอย่างที่แจ้งไปอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ประมาณสัก 13-15 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและสำหรับรุ่นนี้นะครับเบาะแถวที่3นะครับสามารถนั่งได้จริงนะครับเพราะตัวนี้มาพร้อมเบาะ3ตอนแบบ7ที่นั่งและมาพร้อมเบาะหนังสีดำจากโรงงานแต่ฝาท้ายเป็นแบบอัตโนมือนะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้านะขยับมาดูในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างสำหรับห้องโดยสารนะครับของ Toyota Innova ค่อนข้างที่จะอกโถงกว้างขวางนั่งสบายนะมีแอร์หลังมาให้ด้วยรถค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่ตอบโจทย์สำหรับครอบครัวแน่นอนออปชั่นด้านหน้ามีอะไรมาให้บ้างนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูชคอนโทรลก็มีมาให้แล้วนะแต่ว่าติดตั้งเพิ่มเติมมาให้ต่างหากนะครับเลขมาอยู่ 84,000 ครับตัวนี้หน้าจอเป็นทัชสกรีนแอร์ออโต้นะครับโหมด Eco Mode Power Mode มีมาให้นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดตามสไตล์ Toyota และลูกเล่นเล็กๆน้อยๆของเจ้า Toyota Innova มีช่องเก็บอุณหภูมิความเย็นมาให้ด้วยหรือตู้เย็นเคลื่อนที่นั่นเองและสำหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้เราเสนอขายที่ 590,000 บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อน7ปีอยู่ประมาณ 9,000 กว่าบาทสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์024134446ยินดีดูแลและคำปรึกษาและที่ยิ่งไปกว่านั้นช่วงนี้นะครับเรามีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ